พรีเมียร์ลีกเนี่ยสูญเสียรายได้มากถึง900ล้านปอนด์ต่อปีครับหรือประมาณ 40,000 ล้านบาทให้กับธุรกิจขายของผิดลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ T-Sport Update ครับเรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T-Sport 7นะครับนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวในโลกของกีฬานะครับมาเล่าสู่กันฟังครับซึ่งบางเรื่องนั้นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องราวของผิดลิขสิทธิ์ครับหรือว่าของปลอมนั่นแหละครับที่เราเรียกกันนะฮะโดยเฉพาะในอุปกรณ์กีฬาหรือว่าเสื้อผ้ากีฬาครับหลายคนอาจจะเรียกเสื้อกอล์ฟเกรด AA นะฮะเสื้อหลังสนามอะไรประมาณนั้นครับไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าสามารถพบเจอได้ทั่วไปไม่เว้นแม้กระทั่งในเมืองไทยของเรานะครับแต่ก็ตามครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาครับหลายๆองค์กรครับเริ่มมีปฏิกิริยาที่ชัดเจนมากขึ้นในการต่อต้านนะฮะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกานะครับองค์กรใหญ่อย่างเช่น NFL หรือว่าแบรนด์กีฬาชื่อดังอย่าง Nike นะครับก็ออกมาต่อต้านแล้วพยายามจะกวาดล้างวันนี้นะครับเราลองมาคุยในเรื่องนี้กันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมองค์กรในชาติตะวันตกถึงลุกฮือกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านของปลอมนะครับแล้วสังคมไทยในบ้านเราเนี่ยนะฮะเรียนรู้อะไรบ้างจากประเด็นเรื่องนี้นะครับผมเริ่มที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับเราทราบอยู่แล้วครับว่านี่คือ2ขั้วมหาอำนาจของโลกใบนี้ครับแต่ว่าจุดที่มันพีคที่สุดนะครับนั่นคือยุคของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ก้าวมาเป็นประธานาธิบดีซึ่งทรัมป์ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับชาตินิยมสูงมากพร้อมที่จะวัดกับใครก็ตามแต่ครับที่ทำให้สหรัฐอเมริกานั้นเสียผลประโยชน์บางเรื่องก็อาจจะดูเยอะเกินไปนะครับแต่บางเรื่องมันก็ดูเป็นความเหมาะสมและทุกผลประโยชน์ที่สหรัฐอเมริกาควรจะได้นะครับทรัมป์พร้อมลุยเต็มที่จนกระทั่งมันมาเจอข้อมูลที่สำคัญชิ้นหนึ่งครับที่ทำให้ตัวโดนัลด์ทรัมป์นั้นพร้อมจัดการกับทางจีนเรียกว่าออกหมัดเข้าตรงเป้าเลยครับย้อนกลับไปในปี2018นะครับรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวอ้างว่าพวกเขามีข้อมูลการจำหน่ายสินค้าผิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยนะครับหรือว่ามีชาวจีนเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยสูญเสียรายได้รวมนะครับ 460,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดตีเป็นเงินไทยนะครับเอาแบบคร่าวๆเลยครับ15ล้านล้านบาทครับสูงมากครับแล้วที่มันน่าตกใจนะครับจากข้อมูลดังกล่าวครับบอกว่าคนที่ซื้อของปลอมจากประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนอเมริกันเนี่ยแหละครับเท่ากับว่าชาติมหาอำนาจจากฝั่งตะวันตกเสียผลประโยชน์ให้กับจีนแบบทั้งขึ้นทั้งลงเลยถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะตั้งใจเปิดศึกกับจีนอยู่แล้วนะครับแต่กรณีต่อสู้เรื่องการขายของผิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับอเมริกาได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากบรรดาองค์กรต่างๆเพราะมันถือว่าเป็นการเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลครับแล้วอย่างยาวนานด้วยจากการขายของปลอมแบบผิดกฎหมายส่งผลต่อธุรกิจแน่ๆนะครับนอกจากนี้ยังไม่เคยได้รับการปราบปรามจากภาครัฐแบบจริงจังด้วยครับหนึ่งในสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดนะครับก็คือเครื่องแต่งกายประเภทกีฬาครับและถ้าเราลงลึกในรายละเอียดนะครับเครื่องแต่งกายประเภทกีฬาที่มันถูกปลอมมากที่สุดเนี่ยคือรองเท้าสนีกเกอร์ครับอัตราส่วนเนี่ยสูงขึ้นอันดับหนึ่งด้วยจำนวน 20% คือพูดง่ายๆครับคนที่สวมใส่รองเท้าสนีกเกอร์บนโลกใบนี้ครับมีถึง 20% ครับที่ใส่ของปลอมเท่ากับว่ามีเม็ดเงินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดค้ารองเท้าปลอมตรงนี้อีกหนึ่งประเภทที่เสียหายเหลือเกินครับกับการเจอของปลอมครับก็คือเสื้อแข่งทีมกีฬานี่แหละครับเอาแค่ของอเมริกานะครับอย่างเช่นในลีก NFL เนี่ยมีการประเมินจากหน่วยงานของสหรัฐครับจำนวนรายได้ที่สูญเสียไปนะครับสูงถึง 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 55,600 ล้านบาทซึ่งในยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่ตลอดเวลาครับถึงขั้นว่าขนาดเคยบินไปคุยกับสีจิ้นผิงนะครับผู้นำของจีนเพื่อหารือในเรื่องของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้แหละครับรวมไปถึงไล่แบนสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆแต่มันก็ทำได้เพียงแค่ป้องกันในส่วนน้อยเท่านั้นครับธุรกิจการขายของปลอมยังคงดำเนินต่อไปและเมื่อถึงช่วงเวลาที่มันเหมาะสมครับมันถึงเวลาแล้วครับที่ต้องเดินหน้าปราบปรามกันแม้ว่าตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับจะเปลี่ยนจากโดนัลด์ทรัมป์มาเข้าสู่ยุคของโจไบเดน
นโยบายนี้ยังคงอยู่ครับและเข้มงวดมากขึ้นด้วยซ้ำไปหน่วยงานพิทักษ์ความมั่นคงของชาตินะครับได้เริ่มทำการจับกลุ่มสินค้าผิดลิขสิทธิ์ที่เข้ามาจากจีนและฮ่องกงอย่างจริงจังครับพร้อมกับออกแถลงการชัดเจนว่าการซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เท่ากับการทำลายเศรษฐกิจในประเทศเพราะเป็นการปล่อยเงินก้อนใหญ่ออกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งการสูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากตรงนี้นะครับมันเป็นก้อนใหญ่มหาศาลมากครับสุดท้ายครับองค์กรที่เกี่ยวข้องครับก็ต้องลงสนามด้วยหันมาปกป้องเม็ดเงินของตัวเองเริ่มต้นที่ NFL และ Nike ครับที่หันมาจับมือกันครับเพื่อปราบปรามสินค้าปลอมเหล่านี้ NFL เนี่ยถือว่าเป็นโต้โผเลยครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาครับ NFL เนี่ยฟ้องร้องต่อศาลนานาชาติเพื่อปิดเว็บไซต์ขายสินค้าของปลอมไปมากกว่า 2,000 เว็บไซต์นะครับซึ่งสื่อรายงานว่าช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับ NFL ได้ถึง273ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 8,900 ล้านบาทโอเคครับถ้าเทียบกับตัวเลขข้างต้นเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเงินส่วนน้อยนะครับแต่ว่าการเทคแอคชั่นครั้งนี้ของ NFL นะครับมันทำให้ส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วกันครับไปที่ทาง Nike Nike เอาด้วยครับ Nike เนี่ยถึงขั้นว่าจัดตั้งทีมงานเพื่อเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังเลยครับช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับ Nike ได้ทำการฟ้องร้องเว็บไซต์และผู้ขายของผิดลิขสิทธิ์ในโลกออนไลน์เนี่ยรวมกันมากกว่า 1,100 รายครับด้วยเรื่องของเม็ดเงินผลประโยชน์ตรงนี้แหละครับมันเลยทำให้ปัจจุบันนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างเต็มตัวทุกลีกกีฬาชั้นนำครับไม่ว่าจะเป็น NFL NBA MLB NHLจนไปถึงกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยครับได้มีการตั้งทีมงานขึ้นมาครับเพื่อจัดการกับร้านค้าผิดลิขสิทธิ์เหล่านี้เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ที่ควรจะต้องเป็นของตัวเองและเมื่อฝั่งอเมริกาออกโรงต่อสู้ขนาดนี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงทวีปยุโรปครับนั่นคือพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนั่นเองครับนี่คือหนึ่งในหน่วยงานสำคัญครับที่ลงมือปราบปรามสินค้าของปลอมอย่างจริงจังซึ่งทางลีกได้ออกแถลงการว่าการร่วมมือกับทางรัฐบาลและสโมสรฟุตบอลในลีกนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยสูญเสียรายได้มากถึง900ล้านปอนด์ต่อปีครับหรือประมาณ 40,000 ล้านบาทให้กับธุรกิจขายของผิดลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวนะครับมันเลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่วาระของหน่วยงานองค์กรกีฬาแล้วครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างไรก็ตามครับจากรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอย่างมหาศาลเนี่ยพรีเมียร์ลีกได้ปกป้องทรัพย์สินของตัวเองกลับคืนมาจากการปราบปรามร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้เพียง30ล้านปอนด์ต่อปีเท่านั้นครับคิดดูครับว่ามันมีส่วนต่างเยอะนะครับจากตอนแรกเนี่ยสูญเสียรายได้รวมทั้งหมดจากการขายของปลอมเนี่ยนะฮะ900ล้านปอนด์ต่อปีแต่พอต่อสู้พยายามปกป้องพยายามปราบปรามได้คืนกลับมาแค่30ล้านปอนด์ต่อปีเพราะปัจจุบันนะครับเราต้องยอมรับว่าเสื้อฟุตบอลปลอมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสโมสรชื่อดังจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากและมีสัดส่วนมากถึง 30% ในตลาดขายของปลอมครับถึงแม้ว่าบรรดาหน่วยงานจะมีการเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังนะครับทั้งปิดร้านค้าในโลกออนไลน์ยึดสินค้าระหว่างขนส่งฟ้องร้องด้วยอำนาจศาลแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่ามันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะถ้าจะเอาตั้งแต่ต้นเหตุเนี่ยคุณต้องไปหยุดไม่ให้คนซื้อของปลอมครับเมื่อไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีคนขายดีมานด์ซัพพลายง่ายๆครับตามหลักเศรษฐศาสตร์คำถามต่อมาคือแล้วทำไมคนถึงชอบซื้อของปลอมอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุที่ของปลอมมันขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเนี่ยก็เพราะราคาครับราคาเสื้อกีฬาของจริงเนี่ยโอ้โหบางครั้งมันแพงเกินเอื้อมจริงๆครับขายของปลอมเนี่ยราคาย่อมเยากว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเสื้อแข่งเกรดแฟนบอลของจริงนะครับที่เปิดตัวทุกๆปีเนี่ยนะฮะราคามันก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2,700 บาทถึง 2,900 บาทอันนี้คือเกรดแฟนบอลนะครับถ้ามันเป็นเกรดเพลเยอร์เนี่ยก็ตกราวๆ 4,500 ขึ้นไปแต่ในขณะเดียวกันของปลอมราคาประมาณหลักร้อยครับ300 500ซึ่งวางขายกันกราดเกลื่อนทุกแพลตฟอร์มครับคงเห็นภาพแล้วนะครับว่าราคาเสื้อแข่งระหว่างของจริงของปลอมเนี่ยมันห่างกันมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่แฟนกีฬาจำนวนมากจึงหันไปซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แทนที่จะซื้อของจริงเพราะเราก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ครับว่าสภาพเศรษฐกิจโลกในณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เอื้อให้กับแฟนบอลหรือแฟนกีฬาทุกคนเนี่ยสามารถซื้อเสื้อของแท้ได้เพราะท่ามกลางความเหลื่อมล้ำทางสังคมราคาเสื้อกีฬาจากแบรนด์ชั้นนำก็มีแต่จะแพงขึ้นทุกวัน
แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนนะครับความจริงมันก็ยังเป็นความจริงครับการซื้อของปลอมเนี่ยนะครับผิดกฎหมายแน่ๆแถมยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยครับรวมถึงกลไกการผลิตด้วยครับดังนั้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือการที่แบรนด์กีฬาต่างๆเนี่ยต้องยอมลดราคาสินค้าลงมาเพื่อให้แฟนกีฬาได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นเสื้อฟุตบอลที่ขายกันอยู่หลายพันบาทณปัจจุบันเนี่ยนะครับต้นทุนจริงๆแล้วนะครับต้นทุนการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ215บาทถึง250บาทเท่านั้นครับเรียกได้ว่ามีส่วนต่างของกำไรเนี่ยมากกว่า10เท่าแล้วถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะครับมันก็สามารถจะพูดได้ว่านี่คือการค้ากำไรเกินควรเหมือนกันนะครับขูดเลือดขูดเนื้อจากลูกค้าจากคนที่สนับสนุนสโมสรจากแฟนบอลของคุณเพราะฉะนั้นบางทีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์กรต่างๆอาจจะต้องยอมรับครับว่าพวกเขาเนี่ยแหละครับมีส่วนที่ทำให้สินค้าของปลอมเกิดขึ้นจากการค้ากำไรเกินควรและการจำหน่ายสินค้าต่างๆจนผู้คนจำนวนหนึ่งไม่สามารถจ่ายไหวได้กลายเป็นการบีบบังคับให้พวกเขานั้นต้องหันไปซื้อของปลอมแทนเพราะถ้าหากเลือกได้คนส่วนใหญ่ก็คงอยากได้ของแท้กันทั้งนั้นแหละครับเพราะคุณภาพเนี่ยมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละครับบางครั้งของดีมันก็ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปหากลดราคาลงมาเพื่อหาจุดกึ่งกลางหรือจุดพอดีที่มันเหมาะสมนะครับมันก็คงจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสเข้าถึงของแท้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ถามว่าจะทำกันได้ไหมบางทีมันคงจะยากครับเพราะว่าโลกของทุนนิยมมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับผลประโยชน์เม็ดเงินกำไรวางเป็นที่ตั้งอยู่แล้วครับบางทีเราก็คงจะต้องได้แต่แก้ไขที่ตัวเองก่อนนะครับว่าอย่าไปซื้อของผิดลิขสิทธิ์กันมากนักแล้วก็หวังว่าสักวันนึงบรรดาบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็ไม่ควรค้ากำไรเกินเหตุถึงวันนั้นนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่ทุกอย่างมาลงตัวกันพอดีที่ทุกคนสามารถหยิบจับซื้อของแท้ได้อย่างไม่ลำบากกระเป๋าสตางค์มากนะแม้ว่าจะยากแต่ก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายของผิดลิขสิทธิ์ครับและบรรดาองค์กรต่างๆนั้นมีการรับมือกันอย่างไรนะครับฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับสำหรับ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬานะครับทุกวันแบบนี้ครับเวลา 9:30 ถึง 10:00 นะครับทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7ดู T-Sport 7นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมจิตกรเสียมเครือครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ